up, e v e r y b o d y i รูคาวน์อยู่น e ่และนี่ is ออักษร on learn welcome to the fifth video of Module number 5นะครับผมวันนี้ก็มาในเรื่องของ curricular cuts นั่นเองนะการอเอาภาษาอังกฤษมาร่วมประยุกต์เข้ากับวิชาอื่นนะครับผมซึ่งในวันนี้เป็นในวิชาของ citizenship นั่นเองการเป็น พนหน้าที่พลเมืองนะครับผมเนาะโฟกัสที่ e x e r c i s e number 1ด้วยกันเลยนะครับผมว่มาเปิดมาที่หน้า 5F เนาะ unit 5F นะครับ What do you put in your rubbish bin นะครับผมเราเอาของอะไรบ้างขยะอะไรบ้างไปใส่ถังขยะ r ubbish bin นะครับผมอ่ะบางคนอาจจะเคยเห็นคำาื่นอื่นมามีคำอ,อะไรบ้าง trash can อ่าอันนั้นเป็นของอเมริกันนั่นเองนะผมก็แปลว่าถังขยะเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะ ในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยแม g กกาซีนนะครับผมอ่ะเรา m a g กกาซีนไปใส่ในถังขยะไหมเรามี glass bottles อ่ะเป็นขวดแก้วมี cans กระป๋อง food clothes newspapers and plastic bags นะครับอ่ะตรงนี้ในเมื่อเขาจั่หัวมาแบบนี้ครูก็เลยขอว่าแจกของซะหน่อยดีกว่านะครับผมเนาะเพราะเนื้อหามันน้อยเหลือเกินเนาะก็นี่จะเป็นในประมาณ4 แคตตากรีสำคัญนะครับผมเนาะของขยะที่เรามีในชีวิตประจำวันนะครับผมกูเรียไอแยกให้เป็น4ข้อเนาะอันที่1 recyclable นะครับผมก็คือ recycle บวก able นั่นเองเนาะก็คือที่สามารถ Recycle ได้นะครับผมโอเคสามารถนำไป Recycle ได้ก็มีอะไรบ้าง papernewspapermagazines cardboards are cardboards อันนี้นะ่าจะเป็นคำอเมริกันเนาะนะครับผมก็หมายถึงกระดาษลังนั่นเอง cardboard s paper packagings อ่ะ packagings นะครับทำไทยเราก็ใช้ทับศัพท์นอก p a c k a g i n g ก็คือเป็นกล่องนั่นแหละนะครับผมคำน,นี้แปลว่ากล่องบรรจุพันธ์ครับ โอเค what else plastic uh, ่ะพ plastic of course i is, is very recyclable นะครับผมอ่าพลาสติกทุกชนิดเกือบทุกชนิดนะครับผมเอาไป recycle ได้นะครับ Glass ที่เป็นแก้วทั้งหลาย and metal metal อ่ะคำใหม่เพราะว่าโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กนะถ้าเป็นเหล็กจะเป็นคำว่าอะไร iron this one means เหล็ก แล้วถ้าเป็นเหล็กกล้าละ่ะอ่ะนะครับผมวันนี้เป็นคำหนึ่งที่ก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะในะทั่วโลกเนาะเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าก็คือสแตนเลสสตีลนั่นเองนะครับผมในการทำอาหารอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ s สแ l e s s steel อันนี้คือเหล็กกล้านะครับ สะกดแบบนี้ S T A I N L E S S นะครับ Next Organic waste อะคำนี้เป็นคำใหม่นะครับผมที่หมายถึงเป็นของที่กินได้ทั้งหลายนะครับผมเนาะเป็นขยะที่เคยเป็นของกินได้เนาะ Organic นะครับผมที่เกี่ยวข้องกับ o r g a n นั่นเองนะครับ o r g a n แปลว่าอวัยวะเนาะ ฉะนั้นออร์แกนิกก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับของกินได้ต่างๆของที่ต้องปลูกต้องอต้องเลี้ยงขึ้นมานะผมวนะ่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลย aste, ออร์แกนิกวัสด์ขยะที่เป็นออร์แกนิกที่เกี่ยวกับชีวิตเนาะก็จะมีฟู้ดสครับส์ฟู้ดสครับส เป็นของเหลือจากอาหารนั่นเองนะครับผมหรือจะใช้คาว่า food waste ก็ได้คำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ให้เนาะ waste and scraps นะครับผมใช้แท,น,ทนกันได้นะครับมี fruits and vegetable peelings เจ้าเดิมนะครับผมเปลือกผักผลไม้ leftovers leftovers คำนี้แปลว่าของเหลือ coffee grounds อกากกาแฟ and egg shells, and shells. เขียนติดกันนะครับ shell เฉยๆแปลว่าเปลือกแต่รวมกันเนาะเป็นคำคำเดียวนะครับผมก็คือเปลือกไข่เองนะครับ next yard waste อ่าเป็น yard yard แปลว่าอะไรเอย่ยสวนนะครับผมเป็นขยะในสวนก็มี grasses leaves and branches นะครับคืออะไรเอย่ยคืออะไรเอย่ย ยา yeah, นะครับผมใบไม้และกิ่งไม้เนาะ next number three อันนี้แคตตาล็อปี้นี่เยอะหน่อย hazardous waste hazardous ก็คือ dangerous นะครับ a ดงจ r o u สแบบไหนก็อารมณ์ประมาณว่าอันตรายถึงชีวิต,วตนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นฮอร์สเดอรสเนาะแดงจีโรสคืออันตรายแบบเฉยๆนะครับผมมีหลายเลเวลเนาะแต่ฮอร์สเดอสคืออันตรายมากอันตรายถึงชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรบ้าง Batteries แบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่นะครับอะ rechargeable batteries rechargeable อะน่าจะเคยเห็นคำนี้มาก่อนไม่มากก็น้อยก็คือ Recharge ฐานที่มันชาร์จใหม่ได้นั่นเองนะครับผมรี Re, อีกรอบเนาะชาร์จกันชาร์จเอเบิลทำได้ฐานที่ชาร์จใหม่ได้นะครับอ่ะเป็น3ามคำมาประกบกันมีอะไรอีก household alkaline batteries alkaline อ่ะ household ก่อนคำเรียกว่าที่ใช้ในบ้านที่เกี่ยวกับบ้านเนาะ a l k คา i n ไลนะทาน a อาคา i n ไนี่เนี่คือคำนี้นั่นเองนะครับผมที่เราใช้ทับศัพท์นะครับเป็นบอกการบอกประเภทของแบตเตอรี่นะ Cleaning products อ่ะก็เป็นของที่เราใช้ในการทำความสะอาดเพราะมันเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยเช่น Some cleaning agents may contain hazardous chemicals นะครับเนาะก็เป็นสารทำความสะอาดเนาะโดยเฉพาะอะไรเอ่ยพวกของที่ใช้ในห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นกรด หรือเป็นด่างที่รุนแรงมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะ eg for example ครับ toilets cleaning products เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมา paints and solvents นะครับผมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีต่างๆนั่นเองนะครับผมเนาะ unused unused เป็น2องคำ u s e แปลว่าใช้งานเนาะ unused มี e d ก็คือที่ไม่ถูกใช้นะครับเขียนอันล่เกยกันลจ๊บ Unused or old paint นะครับผมสีที่เก่าแล้วหรือไม่ได้ใช้นะครับผม paint thin, uh, thinner นะครับผมอานนียที่คนไทยเราเรียกว่า thinner นะครับว่า thinner so นะครับ and solvents นะครับม,มีหลายๆอย่าง thinner s o l v e n t นะครับผม,ผมก็พวกสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสีต่างๆนะครับ and lastly electronic waste หรือ e-waste นั่นเองอ่ะอันนี้คำนี้ คนรุ่นใหม่น่าจะเคยเห็นกันเยอะกว่านะครับเช่น old electronics อ่าก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่านะครับผม batteries and light bulbs อ่า light bulbs อัน,นี้แปลว่าหลอดไฟนะครับแล้วข้อที่4 non recyclable paper อ่ะตะกี้มี recyclable นะตรงนี้เป็น non recyclable ก็คือ การไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้นั่นเองเป็นพวกประเภทกระดาษเนาะที่เอาไปรีไซเคิลใหม่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่ม items contaminated with food or wax such as pizza boxes นะครับ items item เนาะ c o n t a m i n a t e อ่ะนี่อีกคำหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นเราจะเจอคำว่า pollut ใช่ไหม นะครับผมที่แปลว่าเป็นมลพิษเนาะอันนี้จะคล้ายๆกันนะครับผมเนาะใช้แทนกันไม่ได้ทุกกรณีแต่บางครั้งก็ใช้ได้คำว่า contaminate ไม่มี ed ไม่มีดเนาะจะแปลว่าปนเปื้อนเป็น verb นะครับโอเ okay. ค contaminate ก็คือที่ปนเปื้อน with food or wax ที่เปื้อนอาหารหรือ Wax แปลว่าขี้พึ่ง นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกกระดาษมันกระดาษซับมันต่างๆหรือที่เป็นกระดาษที่เอาไว้ใช้ในการทําอาหารกลุ่มนั้นนะครับผมอานนะั้นก็จะมีเป็นพวกกระดาษที่มีแว็กซ์มาเคลือบม,มาเชื่อมนะครับผมเนาะ such as อันนี้เป็นคำหนึ่งที่ดีมากๆเลยใช้ก็บ่อยแปลว่าเช่น Pizza Boxes กล่องพิซซ่าเป็นต้น,นนะครับผมนี่ก็เป็น4 categories of rubbish นะครับ in your daily life นะครับ alright when you're ready continue to exercise number two how can we reduce the amount of rubbish we make at home นะครับเราจะสามารถ reduce ลดปริมาณนะครับผม amount ปริมาณ reduce ลดเนาะลดปริมาณขยะที่บ้านเราได้อย่างไรบ้างน,นะครับผม listen read to find out นะครับอ่ะวิธีการลดขยะนี่คือโจทย์ที่เขาต้องหานะครับผมฟังดีดี ตอบ D A แล้วก็เอามาตอบให้ได้นะครับผมคำไหนไม่เข้าใจเหมือนเดิมขีดไว้วงไว้และมาแปลด,ด้วยกันนะครับผม alright everybody three two one let's go <S did you know that we could recycle 60% of the rubbish that is in our landfills well it's true read this poster and learn some interesting facts about recycling paper It takes 70% less energy to make paper from recycled materials than from trees. Recycling paper saves hundreds of trees a month. Plastic. We use about 15 billion plastic bottles a day. Plastic can take up to 500 years to break down. Glass. We can use glass as many times as we want. One recycled glass bottle can save enough energy to power a computer for 25 minutes. Aluminium. We throw away about 50 million tons of aluminium a year. One recycled aluminium container can save enough energy to power a TV for three hours. Okay, so. Do you find the answer? The answer is very easy. It is recycling นั่นเองนะครับผมเนาะการนำไปใช้ใหม่นะครับเนาะในที่นี้ก็จะพูดถึงการ recycle ในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับผมว่ามีประเภทไหนที่อ่ะเขาใช้พลังงานเยอะขนาดไหนต้องมีการพูดถึง energy ใช่ไหม energy. พลังงานนั่นเองเนาะใช้พลังงานเยอะขนาดไหนในการ จะรีไซเคิลของสิ่งหนึ่งและมันเทียบเท่ากับการที่เอาพลังงานนั้นไปใช้ในรูปแบบอื่นๆได้ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจสมุดปากกาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมอรอบนี้คำศัพท์ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับผมเนาะกูขอพูดปากเปล่าแล้วกันนะครับ alright why should we recycle at home ทำไมเราถึงควรจะรีไซเคิลที่บ้านนะครับ did you know that we could recycle 60% of the rubbish that is in our landfills นะครับรู้หรือไม่ว่าเราสามารถเอาขยะเหล่านี้ถึง60%ในพื้นที่ถมขยะเหล่านี้เอาไปรีไซเคิลได้นะครับ Well it's true ม,มันก็จริงนะ Read this poster and learn some interesting facts about recycling นะครับอ่ะมาดูด้วยกันว่าตรงนี้นะครับผมในโปสเตอร์ตรงนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลยังไงบ้าง โอเคในกล่องบนสุดนะครับ Papers it takes 70% less energy to make paper from recycled materials than from trees อ่ะประโยคนี้เป็นการมีทั้งการเปรียบเทียบด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็การพูดถึงอะไรมากกว่าน้อยกว่านะครับผมเนาะ it takes มันใช้70% less energy ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง70%นะครับผม to make paper เพื่อที่จะทำกระดาษนะครับผม from จาก recycle materials นะครับผมก็เ,เป็นวัสดุนะ materials เพรว่าวัสดุสดที่มาจากการ recycle นะครับผมแย่ Then, มากกว่าเนาะมากกว่าจากต้นไม้นะครับผมซึ่งก็ make sense ถูกไหมครับผมเพราะว่าอ่ะต้นไม้นาะจากต้นแข็งๆใหญ่ๆกว่าจะย่อยลงมาเป็นกระดาษได้กับการเอากระดาษที่เป็นกระดาษอยู่แล้วไป recycle นั่นเองเนาะมันเลยใช้พลังงานน้อยกว่ากันเยอะมากๆขนาดนี้นะครับผมเนาะ Recycling papers uh, paper saves hundreds of trees a month นะครับการรีไซเคิลกระดาษเนาะเซฟในที่นี้หมายถึงรักษานะครับผมหรือเป็นการลดการใช้ก็ได้นะครับผมลดการใช้ต้นหมายถึงเดือนละเป็นร้อยต้นเลยทีเดียวนะถ้าคิดในกรณีว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่งอ่ะก็เรียกว่าเป็นร้อยก็ได้นะครับผมต่อมาในเรื่องของพลาสติกนะครับ we use about 15 billion plastic bottles a day นะครับก่อนหน้านี้เราเจอ m i l l i o n เนาะที่แปลว่าล้านนะครับผมคำนี้ billion คือ1,000ล้าน15,000ล้านคือ1,500 0ล้านขวดต่อวันนะครับขวดพลาสติก1,500 0ล้านขวดเยอะมากๆมหาศาลมากๆเลยนะครับ plastic can take up to 500 years to break down อ่ะนี่ก็เป็นอีกแฟกต์หนึ่งเนาะมันใช้เวลานานถึง5 0 0ปีที่จะคาว่า break down break down ตรงนี้หมายถึงการ ย่อยสลายนะครับผมเนาะอีกคำหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับผมก็คือการ Degrade หรือ Decompose นะครับผมเนาะ d e g r a d e นะครับผมเป็นการแปลว่าย่อยอีกคำหนึ่ง Decompose D E C O M P O S E Decompose สคองสองคำนะแปลว่าย่อยสลายนะครับ next class ขวดแก้วนะครับ we use, we can use glass as many times as we want เราสามารถใช้แก้วกี่ทีก็ได้ well actually it holds holds true for plastics as well ครับผมมันก็เป็นความจริงสำหรับพลาสติกเช่นกันเนาะเราสามารถใช้มันกี่ครั้งก็ได้นะ next one r e c y c l e glass bottle can save energy enough energy to power a computer for 25 minutes ว้าวเป็นแปกอันหนึ่งที่ก็น่าสนใจมากๆเนาะตรงนี้นะครับ การจะรีไซเคิลขวดแก้ว1ขวดนะครับผมมันจะใช้พลังงานเทียบเท่าการ power อ่ะคอมพิวเตอร์การเปิดคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานนั่นเองนะครับผมเป็นระยะเวลา25นาทีนะครับผมถือว่าเยอะมากนะกับขวดแก้วขวดเดียวเนาะ next aluminum อ่ะก็ตรงตัวอลูมิเนียมนั่นเองนะครับ we throw away about 50 million tons of aluminum a year นะครับเราจะมีการโยนทิ้งเนาะเรามีการทิ้งกระป๋องอลูมิเนียมประมาณ50ล้านตันทุกปีนะครับผม One r e c y c l e aluminum container can save enough energy to power a TV for three hours นะครับเนาะการจะ recycle container ก็คือเป็นบรรจุภัธุ์ถูกไหม พันธุ์ที่เป็นอลูมิเนียมเนาะแค่ชิ้นเดียวนะครับผมจะใช้พลังงานเทียบเท่าการเปิดทีวีเนาะนานถึง3 h o u r s 3ชั่วโมงนะครับผมถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นแฟกต์อันหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะในการ recycle things and garbage and rubbish นะครับผม alright exercise number 3 Read again อ่านอีกรอบหนึ่งนะครับผม What do these numbers refer to นะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างเนาะตัวเลขเหล่านี้นะผมเขากล่าวอ้างถึงจำนวนอะไรเอ่ยนะครับผมมาดูด้วยกันเนาะ60%อ่น,นี่เป็นตัวอย่าง60% so this one means the amount of our rubbish we could recycle นะครับเป็นปริมาณของขยะที่เราสามารถมารี c ซเคิได้และมีปริมาณอะไรอื่นอีก 15 billion อ่ง15พันล้า0 0 0ล้าน50 million 5 0ล้าน25 000, 50 and 3นะครับ 15, uh, 15 billion อันนี้ง่ายมากเลย the number of of a plastic bottles we use a day นะครับผมทุกทุกวันนะครับผม1 5 0 0 0ล้านชิ้นเนาะ another one is 15 million the number of of tons of aluminum นะครับผมเป็นปริมาณตันเนาะนะครับอาจจะดูน้อยกว่าเยอะแต่น้แต่หน่วยมันคือตันนะครับฉะนั้นเยอะมากเหมือนกันเนาะ next 25มีอะไรบ้างเอ่ย number of o a year plastic can take to break down อ่ะอันนี้ไม่ใช่ใน่นอนมันคืออะไรเอ่ย500นะครับผมเนาะ500ปีกว่ามันจะ break down กว่ามันจะ decompose นะครับ ี่ไร The number of minutes we can power a computer with the energy one recycled glass bottle can save. This one is 25. And lastly, three. The number of hours we can power a TV. นะครับผม from recycling a aluminium container. นั่นเองนะครับผมเนาะค่อนข้างง่ายนะครับตรงนี้ถ้าจับประเด็นจับความหมายได้ทั้งหมดแล้วเนาะนะครับผมก็ตอบได้ทั้งหมดเลยอย่างง่ายๆนะครับ Next exercise number 4นะครับผม read the theory box อ่ะอ่านในกล่องสีสม้มมีว่ายังไงบ้างมันคือ phrasal verbs นั่นเองนะครับผมคือเป็นกลุ่ม verbs ที่มีการเติม preposition เข้ามานะครับผมมันจะเป็นกลุ่มคำแนละเป็นกลุ่มกริยานะครับผมอ่ะว่ายังไงบ้างมาดูด้วยกันนะ Phrasal verbs consist of a verb and a preposition นะครับผมอ่ะมีประกอบไปด้วยมี verb กับ preposition เ prep นาะ in on at any anything in between นะครับผม Each combination has a different meaning to that of the verb only นะครับพอเอามาประกอบกันแล้วเนาะความหมายจะต่างกันออกไปจากตัว verb โดดๆเสมอนะครับผมเช่นสีฟ้าตรงนี้ take นะครับผม ความหมายเหมือนคาว่า get เนาะคือการนําการหยิบการเอาใช่ไหมถัดมาแต่ถ้าเป็น take away ล่ะนะครับผมมีความหมายเท่ากับ remove นะครับผมนั่นเองเนาะ remove ก็คือเอาออกเนาะนะครับแต่สังเกตถ้าเป็นบางคำเนาะในภาษถ้าแปลมาเป็นไทยปุ๊บความหมายก็อาจจะมีความคลับคล้ายคลับคลึงกันอยู่นะครับผม ก็เป็นได้เนาะอย่างในที่นี้การเอาการเอากันหยิบใช่ไหม a ทคเวนำออกไปหยิบออกไปคล้ายๆกับคําว่าเทคอยู่อยู่ดีนะครับผมอ่นนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของภาษาไทยด้วยนะครับ Learning phrasal verbs help helps us understanding the English language นะครับผมการพูดถึง phrasal verbs เยอะๆเ,เพราะมันได้ใช้เยอะมากจริงๆนะครับผมจะทําให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมเนาะฉะนั้นเรามาดูซิว่าใน เท็กซ์ที่เราดูเมื่อกี้มี p h r a s a l verbs อะไรบ้างนะครับผมเนาะที่เราพอจะดูได้มาดูในด้านล่างนี้เลยก็จะมี1 decay decay อ่ะเป็นอีกคำหนึ่งของอะไรเอ่ย breakdown เติมเข้ามานะครับก่อนหน้านี้มีอะไรเอ่ย decompose ใช่ไหมครับผมมี degrade เนาะนะครับผมแล้วก็มี decay อีกคำหนึ่งนะครับ get rid of get rid of นี่ throw away นะครับผมเนาะความหมายค่อนข้างจะต่างกันเส้นเชิงนะถ้าเป็น throw เฉยๆแปลว่าโยนนะแต่ว่าถ้า throw away กลายเป็น get rid of ไปเฉยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ phrasal verbs นะครับและก็ไหนไหก็ไหนๆแล้วนะครับผมอาครูเข้าใจดีขอแจกคำศัพท์ให้อีกนะครับผมสัก20คําคำที่ได้ใช้บ่อยๆนอกาะที่เป็น phrasal verbs นะครับมา อยู่ด้านล่างนี้เตรียมจดกันนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์จริงๆนะอยากให้ได้จดกันนะครับเนาะมีคําว่าอะไรบ้างคําที่หนึง look up นะครับผมไม่ใช่มองบนไม่ใช่ดูบนแต่อย่างใดแต่หมายถึงการหาข้อมูลครับเนาะ to search for information นะครับผมเช่น look up the internet ก็ได้นะผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ turn off อ่ะคำนี้ใช้เยอะนะครับผมแปลว่าอะไรเอ่ย นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงการปิดประตูนะแต่เป็นการปิดไฟปิดเครื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้น to stop the operation o f a machine or device นะครับ stop operation operation คือการทำงานนะครับนะมีอะไรอีก turn off the computer อา turn off the camera อย่างนี้เป็นต้นนะครับ take off อา ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินกำลัง take off แล้วอ่ะเนี่ยนนี่แะครับ to remove clothing อ่ remove clothing มันนาะหมายถึงการถอดเสื้อก็ได้นะครับผม take off your clothes take off your shirt อ่า take off your jacket อ่ะเอาเสื้อคลุมออกไปนะครับผมถอดเสื้อคลุมเนาะ or to leave the ground for airplanes only นะครับผมอันนี้เป็นคำที่ใช้เฉพาะกับเครื่องบินเนาะ next wake up and get up นะครับผมเนาะการตื่น wake up คือการตื่น get up คือการลุกจากที่นอนแต่มักจะใช้สลับกันได้เช่นกันอ่านะครับ get up ความหมายมันจริงๆแล้ว to rise from a sitting or laying position การลุกขึ้นนะครับผมเนาะจากการนั่งหรือการนอนนะครับผม bring up คำนี้หมายถึง to mention or introduce a topic to conversation นะครับผมนะ หมายถึงการพูดถึงประเด็นต่างๆเวลาเราพูดกับเพื่อนอยู่อ่าเวลาเรามีไดอะ็อกกับเพื่อน we bring up this topic about garbage about rubbish นะครับผมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเรากำลังพูดกับเพื่อนเราแล้วเราก็จวหัวามาเรื่องขยะอ่ะอันนี้ก็คือการ bring up นะครับผม bring up the topic next set up อ่ะ set up เราเคยเจอไปแล้วหมายถึง การจัดเตรียม to arrange นั่นเอง arrange เนาะการจัดเตรียม or prepare something prepare ก็หมายถึงการเตรียมตัวนะฮะ arrange and prepare สองคำนี้ใช้สลับกันได้เนาะ next breakup นะครับผมอะชาววัยรุ่นทั้งหลาย to end a relationship คำนี้เป็นคำที่ปวดร้าวก็คือการบอกเลิกการเลิกรานั่นเองนะครับผมเนาะการเลิกราจากความสัมพันธ์นะ เป็นคำที่ไม่น่าใช้แต่ก็ได้ใช้บ่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะวัยรุ่นได้ใช้อีกนาน <laughs> next n u m r n r n 9 pick up อ่ะรถ pick up รถกระบะใช่ไหมครับผมคำนี้หมายถึง to lift or collect something from a surface นะครับผม mm hmm. การหยิบการยกขึ้นจากพื้นที่พื้นผิวนะครับผมอ่ะมันถึงเรียกว่า pick up truck นั่นเองเป็นรถที่เราต้องยกบางอย่างขึ้นไปไว้บนเขานั่นเองนะครับผมเนาะ next Turn on เปิดนะครับผมตะกี้มี turn off อันนี้มี turn on นะครับผมคือการเปิดขึ้นมา To start the the operation of a machine or a device เมื่อกี้เป็น to stop อันนี้เป็น to start นั่นเองนะ Next put on to dress oneself or place something on a surface นะครับผม put on แปลว่าการสวรมใส่นะครับผม to wear นั่นเองเนาะหรือว่าการเอาสักอย่างไปวางไว้บนจุดๆๆนะครับผมเช่น ผมเอาคอมพิวเตอร์วางบนโต๊ะอ่ะ I put a computer on a table นะ t u t something on something on somewhere นะครับผมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะ next run run out of นะครับผมตรงนี้แปลว่า to exhaust the supply of something เช่น I run out of energy ฉันเหนื่อยมากฉันไม่มีแล้วเนาะ run out of คือไม่มีแล้วนะครับผมฉันไม่มีจุดๆแล้ว I run out of Energy ฉันไม่มีพลังงานเหลือแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออ่ะชาวเอเชียของเรา we run out of rice นะครับผมอ่ะเราไม่ไม่มีข้าวเหลือในตู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่ะอย่างนี้อ่แล้วก็ something anything in between ประมาณนั้นนะครับ next number 13 hold on นะครับผม to wait or pause นะครับผมแปลว่าการรอหรือการหยุดพักนะครับผม hold on เนาะ Next number 14 go on นะครับผมแปลว่า to continue or proceed นะครับผมแปลว่าไปต่อลุยต่อ go on นะครับผม let's go on let's continue นะครับผมแบบเดียวกัน next number 15 bring in อะ to introduce or include something new นะครับผมการแนะนำบางอย่างที่ใหม่นั่นเองให้กับเพื่อนเนาะเช่น I bring in a new computer แบบนี้ก็ได้นะครับผม What else? Call off อ่ะ to cancel something นะครับผมการยกเลิกเนาะ Call off cancel นะครับผมข้อที่17 Check out นะครับ to examine or investigating something นะครับผมอ่ะ uh, เคยได้ยินไหม Check it out Let's check it out นะครับผมไปดูมันกันเถอะไปเช็คมันกันเถอะนะครับผมนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมคือการไปตรวจสอบ examine เปราว่าตรวจสอบนะครับผม or investigate investigate ก็เป็นอีกคำหนึ่งของคำว่า ตรวจสอบเหมือนกันนะครับผมตรวจสอบบางอย่างเนาะ number 18 look forward to แปลว่า to anticipate or await something with pleasure เช่น look forward to meet all you guys นะครับผมอ่ะฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเจอพวกคุณนะครับผมอ่ะ look forward to ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับผมอ่ะเอาลงภาษาไทยจะอลงประมาณนี้เนาะตั้งหน้าตั้งตารอ next number 19 t take out นะครับผมอันนี้แปลว่า to remove หรือ throw away คล้ายๆกันเลยนะครับผม no to t remove or extract something นะครับผมเอาออกไป show up ในข้อ20แปลว่า to arrive or to appear นะครับผมเช่น my friend is showing up over there นะครับผมเพื่อนของฉันปรากฏตัวที่ตรงนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Alright so that's 20 words for you นะครับผมเป็น phrasal verbs ที่ได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะแต่มีมากกว่านี้อีกเยอะมากเลยนะครับผมเนาะฉะนั้นตรงนี้เอา20คำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ค่อยเพิ่มพัฒนากันไปนะครับโอเคมาต่อกันที่ exercise number no. 5นะครับ Which facts did you know about recycling? เรารู้ข้อมูลอะไรนะครับผมเรารู้ข้อเท็จจริงอะไรเกี่ยวกับการรีไซเคิลบ้าง What did you learn from the text? และเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากตัวเท็กซ์ที่เขาให้มานะครับผมเนาะตรงนี้เราก็ทำการคิดนะครับผมแล้วก็ตอบคำถามด้วยตัวเองเลยและในข้อ b เขาพูดต่อว่า Why do we need to recycle? นะครับทำไมเราต้องรีไซเคิลกันด้วยนะครับ Discuss in pairs นะครับก็ถกกับเพื่อนเขียนไอเดียลงมาเยอะๆว่า มันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนี้กันบ้างนะครับผมนอกเป็นการย่อยความคิดตัวเองด้วยเนาะถ้าเสร็จแล้วมาต่อที่เซลฟ์เช็คกันแล้วนะครับผมเนาะแบบฝึกขัดท้ายบทตรงนี้เหมือนเดิมครูจะเล่าถึงสิ่งที่ต้องทำในแต่ละข้อในแต่ละเอ็กซ์ไซส์และที่เหลือไปจัดการด้วยตัวเองพวกอยู่เก่งกันหมดแล้วนะครับผมเชื่อมั่นในความสามารถมากๆ Uh, self-check ที่หนึ่ง match the words นะครับอาจจับผู้คำให้ถูกต้องนะครับอ่ะ uh, ช่วยสักแค่คำเดียวก็พอละที่เหลือจัดการเองเนาะนะครับ pollution ที่มันมีข้องเกี่ยวกับ pollution ในนี้มีอะไรบ้างเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า air pollution นะครับเ uh, นาะ uh, แปลว่ามลพิษทางอากาศเนาะที่เหลือจัดการด้วยตัวเองตรงนี้ง่ายๆอยู่ละนะครับผมโอเค next ในข้อที่2นะครับผม choose the correct word คำไหนที่ถูกต้องระวังโดนสับขาหลอกนะครับผมเหมือนในโมดูลโฟเลยถูกไหมครับผมเนาะบางคําความหมายใกล้เคียงกันบางคําต้องเช็คจากในประโยคก่อนว่าพูดถึงมายังไงก่อนบ้างอ่ะเช่นในข้อที่1นึ่งซูนในอนาคตอันใกล้นี้ polar bears มีพวกลก will be จะเป็น AN d จุดจุดจุดปีซ i ่ส์วล extinct species because they are already endangered นะครับพวกเขากล้สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะนะครับมีข้อโลกน่าสงสารมากนะครับอ่ะให้สักข้อหนึ่งข้อที่2 in the future ในอนาคต rivers will melt or dry will dry up นะครับผม melt แปลว่าเหลวนะครับผมเนาะละลายนะครับอันนั้นจะใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับ ice นะครับผมน้ำแข็งเนาะอ่ะ ใน exercise ที่3 complete sentences with will or won't นะครับผมตรงนี้เติมด้วยตัวเองได้เลยจะหรือไม่จะยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็ดูว่าอันไหน make sense ก็เติมลงไปให้ถูกต้องนะครับเนาะและอย่าลืมถ้าเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามเราต้องเอาอะไรมาขึ้นก่อนบ้างไม่รู้จัดการด้วยตัวเองนะครับ Exercise number four put the verbs in the brackets into the correct tense นะครับอ่ะตรงนี้เป็นเรื่องของ if clause นั่นเองนะครับผม if clause เราต้องดูอะไรเอ่ยเป็น tense อะไรนะผมเอา verbs ที่อยู่ใน brackets ทั้งหลายนะครับมาแปลงเป็น tense ที่ถูกต้องเนาะนะครับผมมีอะไรบ้างตรวจเช็คด้วยตัวเองนะครับผมเนาะอันนี้เพื่อเพิ่มความยากให้เลยให้ทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับอ่ะ next number five write the correct question tags นะครับผมเนาะก็ใส่ question tag ให้ถูกต้องด้านหน้าเป็นพูดถึงเป็น negative หรือเป็น affirmative นะครับผมต้องเติมด้วย question tag ที่เป็น affirmative หรือ negative ยังไงจัดการด้วยตัวเองนะผมแต่เดาให้ว่าไอแต่ไปให้ว่ามันจะเป็นสักอย่างที่มันตกกันข้ามกัน หรือเปล่าไม่แน่นะครับอ่ะไปดูด้วยตัวเองเนาะและสุดท้ายในข้อที่6นะครับผมแค่ complete the dialogue เท่านั้นเองนะครับผมเนาะข้อมูลการพูดเรา make a s u g g e s t i o n ใช่ไหมครับผมเนาะเราจะพูดอะไรกับเพื่อนบ้างเราจะตอบรับอะไรกับเพื่อนบ้างหรือถ้าหากว่าเราปฏิเสธมีการพูดยังไงเพื่อให้แก้การปฏิเสธตรงนั้นบ้างนะครับผมดูดีๆต่อไปถูกไม่ยากเกินไปแน่นอนเนาะ และนี่ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโมดูล number f เนาะนะครับอ่ะเช็คตัวเองนะครับผมใน competency ว่าเราทำสิ่งนี้ได้ดีหรือ,อยัง talk about environmental problems นะการพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรอีก make predictions and suggestions นะครับเนาะการพูดถึงสิ่งที่คาดเดาและการแนะนำนะครับ และสุดท write an article expressing my opinion นะครับการเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น expressing opinions เนาะนะครับอะแล้วก็ตรงสุดท้าย smile เขาก็มีแก๊กเล็กๆเ,เป็นมีมเล็กๆไปดูซิพวกอยู่เข้าใจกันหรือเปล่าอ่ะถ้าเข้าใจมีมก็เก่งอังกฤษขึ้นแล้วนะครับผมยินดีด้วยอะสำหรับครูข้าวและอักษรออนไลนในวันนี้นะผมก็เชื่อมันว่า ได้ความสนุกไปได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมอเอาไปฝึกฝนเยอะๆโดยเฉพาะเรื่อง r a s a l verbs นะครับผมได้ใช้ยันตายนะวันนี้เยอะมากๆมีเยอะมากๆนะครับผมเนาะค่อยๆท่องค่อยๆจำค่อยๆใช้ค่อยๆฝึกนะครับผมอะวันนี้ครูข้าวก็ลาไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้ signing out สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น